สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 888หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com นะครับรายการดูดวงชะตาคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายสัปดาห์นะครับประจำในวันที่1พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับดวงชะตาในสัปดาห์นี้12ราศีเนี่ยดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นี่ก็จะมีอิทธิพลดาวพระพุธแล้วดาวพระอาทิตย์ย้ายนะครับดาวพุธก็เดินหน้าเสริมในวันที่7พฤษภาคม67 1:41 แล้วก็ดาวพระอาทิตย์ย้ายวันที่14พฤษภาคม67ช่วง 1:54 นาทีนะครับย้ายไปแล้วจะส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาของคุณบ้างนะครับในช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะอิทธิพลของดวงดาวยังร้อนอยู่นะครับนะก็ต้องดูแลตัวเองดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับอย่าไปที่แจ้งมาจนเกินไปสำคัญเลยนะครับนะคือถ้าใครเคยเรียนนักศึกษาวิชาทหารนะครับหรือรอดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครูฝึกเขาจะบอกไว้ต้องมีเกลือแร่ติดตัวครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณร้อนมากๆนี่ควรเอาเกลือแร่มากินเลยจิบไปเรื่อยๆเกลือแร่แล้วคุณจะปลอดภัยนะครับไม่ช็อกไม่ฮีทสโตกนะเพราะคุณก็จะมีน้ำในร่างกายมีเกลือแร่ที่เพียงพอต่อสุขภาพนะครับก็ขอให้ดูแลตัวเองนะครับให้ผ่านพ้นไปได้นะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นผลดีในดวงชะตาวันที่1พฤษภาคมถือว่าสำคัญเพราะว่าเป็นวันเกิดของเจ้าแม่ทับทิมนะครับให้คุณสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้าแม่ทับทิมถือว่าเป็นมงคลและขอโชคลาภนะครับถ้าคุณจะเดินทางไปไหนนู่นนี่นั่นก็คุณขอพรจากเจ้าแม่ทับทิมคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางอย่างราบรื่นสะดวกนะครับนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ทุกคนเลยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในดวงชะตาในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคือดวงของคุณเนี่ยนะครับจะช่างคิดช่างฝันคิดนู่นคิดนี่นะครับจินตนาการในสิ่งต่างๆถ้าในทางที่ดีเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีวิริยะอุตสาหะสิ่งที่คุณคิดจะทำอย่างตั้งใจจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าในด้านที่ไม่ดีคือทิฏฐิเจ้ากิจเจ้าแขนนะครับและดวงชะตาชาวราศีมังกรคุณจำไว้นะคุณจะต้องติดต่อกับเพศตรงกันข้ามเท่านั้นจะประสบความสำเร็จนะครับและคุณจะต้องทำงานในสายงานที่ตรงกันข้ามกับคุณเช่นถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ไปทำงานของผู้ชายนะครับอุตสาหกรรมต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะต้องมาทำงานของผู้หญิงเช่นขายเสื้อผ้าน้ำหอมของสวยของงามต่างๆนี่นะนะครับนี่คือความหมายนะในดวงชะตาคุณพยายามติดต่อเพศตรงกันข้ามเข้าไว้ถึงจะดีนะครับอันนี้มาดูถึงในเรื่องของอิทธิพลดาวพุธนะพุธนี่จะเดินหน้าเสริฐ7พฤษภาเนี่ยเข้าสู่ภพพันธุของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะโอ้โหถือว่าเป็นองค์เกณฑ์นะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จอุปสรรคปัญหาก็อาจจะมีแต่คุณจะมีความสำเร็จในครอบครัวและร่วมกับดาวพระอาทิตย์จะมีโอกาสในเรื่องของการทำสัญญาเอกสารนิติกรรมต่างๆธุรกรรมหรือในเรื่องของวิชาการเหตุผลจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วพอวันที่14พฤษภาคมดาวพระอาทิตย์ย้ายเป็นอุจจาภิมุขนะครับเข้าสู่ภพปุตตะนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆนะครับให้ระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับบริวารนะครับให้ระวังนิดนึงลูกหลานคุณอาจจะไม่สบายนะครับต้องระวังหน่อยนะแต่ดวงชะตาชาวมังกรเนี่ยพฤหัสร่วมอาทิตย์แล้วอยู่ปุตตะมีโอกาสในเรื่องของสิ่งที่ดีๆใหม่ๆโชคลาภและความสำเร็จนะครับถ้าคุณจะเสี่ยงโชคจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตัวเลข105น่าสามารถนำไปนำโชคได้นะครับในเรื่องของการงานในสัปดาห์นี้คุณเหมือนกับว่าคนแบกโลกไว้ทั้งใบนะครับแต่คุณต้องระวังนิดนึงเรื่องผิดใจกันเล็กๆน้อยๆในด้านของการงานรู้สึกว่าคุณจะรอคอยสิ่งใดอยู่ในเรื่องของการงานใจเย็นๆมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ชาวราศีมังกรคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมไม่รู้รู้สิดวงชะตาคุณเนี่ยจะได้เงินนะครับ
คุณจะได้เงินคุณทําธุรกรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือคุณยื่นอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณจะได้รับมอบหมายได้เงินได้ทองผ่านสินเชื่อผ่านทุกอย่างติดต่ออะไรก็แล้วแต่สมหวังด้านการเงินเป็นอย่างดีนะครับส่วนความรักก็มีความสุขนะจะมีคนที่ให้คอยให้คำปรึกษาให้การสนับสนุนส่งเสริมชาวราศีมังกรเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นจะมีใครเข้ามาติดต่อสื่อสารต่างๆให้คุณรับฟังไว้และนำไปทำปฏิบัติจะประสบความสำเร็จทำให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่มั่นคงดีขึ้นของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วในดวงชะตาชาวมังกรนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่รู้ๆเลยเนี่ยชาวราศีมังกรต้องมาดูดวงชะตากับอาจารย์ต้องมาจัดฮวงจุ้ยกับอาจารย์เพราะคุณจะได้เงินเป็นล้านสมหวังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ